ท่านเลขาก็ออกมากล่าวแล้วนะครับว่าการจะสอบทั้งครูผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษกับรอบทั่วไปนะครับมาแน่นอนห่วงระยะเวลาของเมษายนนะครับพฤษภาคมและมิถุนายนก็คือภายใน3เดือนนี้นะฮะ3เดือนนี้ที่จะมีการจัดสอบวันนี้เรากลับมาที่ในส่วนของตัวเอกสารเนื้อหานะครับซึ่งในส่วนของวิชานี้ครับเราเรียกว่าวิชาความรอบรู้แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือพวกตัวปฏิรูปการศึกษาซึ่งถ้าทุกคนสอบรอบทั่วไปรอบทั่วไปจะมีเพียงแค่25คะแนนนะครับใช้เวลาในการทำ30นาทีนะครับเวลาในการทำข้อสอบชุดนี้นะ30นาทีนะครับใช้เวลาทำ30นาทีเล็กน้อยมากเลยนะเวลาระยะสั้นเนี่ยนะฮะคือ30นาทีแป๊บเดียวเองนะครับแค่แกะกระดาษข้อสอบนะฮะแกะในส่วนของตัวแม็กข้อสอบนะที่เย็บมาเนี่ยหรือเขียนชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันเบียดเวลาไปนะนะฮะ 1-2 นาทีก็เสียเวลาได้นะนะฮะซึ่ง30นาทีเนี่ยพอกรรมการประกาศหมดเวลาในการทำข้อสอบเราไม่สามารถฝนได้ต้องวางนะฮะเพราะเดี๋ยวคุณป้าจะบ่นเอานะครับวางก็ไม่วางสักทีอะไรเงี้ยนะหมดเวลาแล้วยังฝนอยู่นั่นแหละนะครับก็ไม่ทันเนาะคะแนน1คะแนนก็เสียดายนะป้านะถ้าสมมติพลาด1คะแนนมาเนี่ยโอ้โหใช่มั้ยฮะพลาด1คะแนนเนี่ยหลายคนมากเลย1 2 3 4 5คะแนนเฮ้ยอีกแค่คะแนนเดียวเองจะผ่านแล้วแต่ทำไมไม่ตั้งใจอ่านวันนี้อ่ะจะได้ไม่ต้องบ่นวันนั้นว่าเฮ้ย1คะแนนพลาดแล้วถ้าตั้งใจอ่านวันเนี้ยวันนั้นไม่บ่นแน่นอนเชื่อผมดินะครับดังนั้นตัวกฎหมายเนี่ยจะมี8เรื่องด้วยกันกับ25ข้อครับทุกคนครับดูสิครับ8เรื่องนี้โชคดีมากว่าตัวพรบการศึกษาแห่งชาติตัวแม่บทของการศึกษาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อไปเปลี่ยนแปลงทุกคนก็อ่านตามนี้ได้เลยนะครับเรื่องแรกเรื่องของรัฐธรรมนูญไปจุดไหนเดี๋ยวผมจะเน้นย้ำเรื่องนี้ให้ประมาณจำนวน5หมวดด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของหน้าที่ของรัฐการศึกษา12ปีเรื่องของรัฐสภาที่เคยออกสอบเกี่ยวกับส.ส.นะครับ500คนนะครับแล้วก็มาที่ประเด็นของคณะรัฐมนตรีที่มีนายก1คนรัฐมนตรีอื่นไม่เกิน35คนแต่ถ้าเป็นคณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็คือไม่เกิน36คนนะที่เน้นย้ำตรงนี้ลงไปอีกเรื่องก็ไปเน้นย้ำในส่วนของไปเน้นย้ำในส่วนขององค์กรอิสระนะที่มี5องค์กรแต่ผมอ่ะขมวดให้ได้3องค์กรนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินกกต.คตง.กสม.ปปช.นะฮะซึ่งข้อสอบก็ถามแค่กี่คนนะฮะกี่ปีอะไรแค่นี้เองนะครับตัวกฎหมายแผ่นดินนะครับลักษณะแบบนี้นะมีหลายเรื่องเลยภาพบังคับแห่งชาติข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็กระทรวงคุ้มครองเด็กปฐมวัยแต่ตัวที่เปลี่ยนล่าสุดเนี่ยนะครับอันนี้ทุกคนต้องไปเน้นย้ำดีๆทุกคนต้องไปเน้นย้ำดีๆเน้นย้ำในส่วนของอะไรนะครับทุกคนต้องเน้นย้ำตัวกฎหมายนี้ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับในส่วนของสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วไอ้ตัวระเบียบเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะก็เปลี่ยนแปลงแน่นอนล่าสุดที่เปลี่ยนเห็นไหมฮะตัวที่เปลี่ยนก็คืออะไรครับคสช.นั่นเองนะครับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของคำสั่งคสช.19/60ที่แก้ไขตัวนี้เห็นไหมฮะตัวเนี้ยแก้ไขดังนั้นตัวเนี้ยมันแก้ไขมาเนี่ยมันแก้ไขมาเนี่ยมันมาแก้ไขในเรื่องของอะไรเรื่องของการเกิดอกคสเขตพื้นที่นะครับเกิดอกคสเขตพื้นที่ซึ่งประเด็นเนี้ยอกคสเขตพื้นที่เนี่ยแน่นอนเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องรู้อะนะครับทุกคนต้องรู้แน่นอนเรื่องของอกคสเขตพื้นที่นะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีทั้งหมด11คน11คนนี้ประกอบไปด้วยใครบ้าง1 3 3 3แล้วก็1นะครับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอกคสเขตพื้นที่นะครับเพราะชุดของอกคสเขตพื้นที่นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับการบรรจุและแต่งตั้งนั่นเองเพราะอำนาจคืนมาที่อกคสเขตพื้นที่จะเกี่ยวข้องกับการบรรจุและแต่งตั้งครับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยสำหรับตำแหน่งที่เขาจะถามหลักๆเราสอบในตำแหน่งอะไรนะฮะเราสอบในตำแหน่งของครูผู้ช่วยฮะ
ดังนั้นตำแหน่งนี้สำคัญเราไปสอบตำแหน่งนี้ตำแหน่งแรกนะฮะตำแหน่งของครูผู้ช่วยดังนั้นสิ่งที่ถามในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งนะครับนั่นคือใครล่ะเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งของครูผู้ช่วยได้นะครับคำตอบก็คือใครครับคำตอบก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับโดยความเห็นชอบของใครครับของอกคสเขตพื้นที่นั่นเองนะครับนี่คือคนสั่งบรรจุทุกคนต้องรู้นี่เลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับในส่วนของอกคสเขตพื้นที่นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของผู้ที่มีอำนาจในการสั่งบรรจุแต่งตั้งนะครับตรงนี้ทุกคนต้องรู้เพราะยังไงก็ต้องถามแน่นอนเพราะมันเป็นประเด็นใหม่ที่คสมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะเขาโอนอำนาจงานบุคคลมาให้หลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ยนั่นคือการสั่งบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นใครคำตอบที่ทุกคนต้องตอบเนี่ยคือผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของอกคสเขตพื้นที่แต่ทีเนี้ยพอน้องๆลงสนามสอบจริงนะครับไอ้คำว่าเห็นชอบเนี่ยไม่มีในตัวเลือกเลยครับไม่มีเลยแต่ในตัวเลือกจะเขียนว่าผอ.สถานศึกษาโดยความเห็นชอบผอ.สถานศึกษาโดยอนุมัติอกคสเขตพื้นที่ทุกคนก็ต้องเลือกตอบตัวนี้นะครับถ้าสมมติไม่มีคำว่าเห็นชอบซึ่งมันไม่มีอ่ะตามการลงสนามสอบจริงใช่ไหมครับทุกคนมีใครลงแล้วเห็นข้อสอบนี้บ้างนะฮะสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะหลายๆคนที่ลงสนามสอบก็บอกมาว่าพี่ไม่มีนะฮะพี่ไม่มีเลยที่พี่บอกว่าผอ.สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของอกคสเขตพื้นที่แต่เขาใช้คำว่าผอ.สถานศึกษาโดยอนุมัติอกคสเขตการที่เขาจะขอความเห็นชอบนั่นคือการขอความเห็นชอบในเรื่องของการที่จะประกาศตำแหน่งว่างขอความเห็นชอบในการที่จะบรรจุแต่งตั้งแต่วันที่บรรจุแต่งตั้งแล้วมันคือการอนุมัตินะฮะอนุมัติเพื่อที่จะบรรจุและแต่งตั้งในส่วนของตำแหน่งนี้ดังนั้นในตัวเลือกมันจึงเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติอกสเขตพื้นที่เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษานั่นเองเอาแค่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับอกสเขตพื้นที่11คน13331เนี่ยซึ่งถ้าใครไปติวเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ประธานกรรมการผู้แทน3คนผู้ทรง3คนผู้แทนครู3คนแล้วก็ปิดท้ายผอ.เขตนั่งเป็นในส่วนของเลขานุการเนี่ยครับคือภาพรวมของอกสเขตพื้นที่นั้นข้อสอบที่ถามใครเป็นประธานก็ได้นะครับแบบนี้เรื่องนี้อันนี้คือกฎหมายของข้าราชการครูที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคำสั่งคสช19/60ที่แก้ไขให้อำนาจงานบุคคลจากเคยที่อยู่กับกสจนะฮะศึกษาธิการจังหวัดต่างๆเนี่ยกลับคืนมาที่อกสเขตกลับมาที่เขตพื้นที่เหมือนเดิมละนะครับล่าสุดครับในส่วนของ7โมดูลนะครับในส่วนของเลขาธิการครุสภาท่านอาจารย์อมรวันนะครับก็พูดถึงประเด็นของตัวกฎหมายเนี่ยนะครับที่มันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการออกข้อบังคับใบประกอบวิชาชีพนะซึ่งผมไปติวเนี่ยผมก็เน้นย้ำถามน้องๆแหละนะว่าพรบสภาครูเรื่องของการออกใบประกอบวิชาชีพผมจะถามตลอดนะฮะว่าใบประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภทน้องๆที่กำลังรับชมรับฟังอยู่เนี่ยฮะกำลังติวไว้ด้วยกันนะตอนนี้นะฮะมีกี่ประเภทครับสำหรับใบประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภทนะใบประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภทครับน้องๆครับใบประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภทครับคำตอบซึ่งผมว่าทุกคนนะรู้แต่ทีเนี้ยการรู้ของทุกคนนะคำตอบที่รู้เนี่ยมันตรงกับคำถามที่ผมถามหรือไม่นะมันตรงกับคำถามที่ผมถามไหมดังนั้นทุกคนก็ต้องให้ตรงกับคำถามที่ผมถามนะฮะต้องตอบให้ตรงกับคำถามที่ผมถามนะว่าใบประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภทครับทุกคนมีกี่ประเภททุกคนคิดถึงอะไรผมว่าทุกคนก็ต้องไปคิดถึงของใหม่อ่ะไปคิดถึงเกี่ยวข้องกับครูโดยตรงนะฮะแต่อันเนี้ยคำว่าใบประกอบวิชาชีพเนี่ยมันไม่ได้ระบุอะไรเลยถูกไหมดังนั้นมันต้องมีทั้งหมด4ประเภทนะครับ
ใบประกอบวิชาชีพครูต้องมี4ประเภทเพราะมีของใครบ้างนะครับ1ก็ของครูนะฮะ2ของผู้อำนวยการสถานศึกษา3ของผู้บริหารการศึกษาผมขอเขียนย่อเป็นผอ.เขตแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเป็นทิกไปจำแล้วกันนะครับ4ก็เป็นในส่วนของศึกษานิเทศเนี่ยครับนี่คือใบประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทดังนั้นพอถ้าถามประเด็นของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภทเนี่ยผู้คนต้องตอบ4ประเภทนะ1ครู2ผอ3ผอ.เขตและ4สน.นะครับครูก็คือเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับผอ.ก็คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งอันนี้มันมี2ตำแหน่งคือตำแหน่งของผู้อำนวยการสถานศึกษากับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่ในส่วนของวิชาชีพเดียวกันแต่ถ้าเป็นของผอ.เขตมันคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาก็คือของผอ.เขตกับรองเขตนั่นเองนะครับแล้วก็ใบที่4ก็คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะศึกษานิเทศตรงนี้อันนี้จะอยู่ในส่วนของกฎกระทรวงเพิ่มมานะครับแต่ว่า2 3 4นะฮะเป็นประเด็นที่มันไม่ถามเราหรอกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ไปสอบตำแหน่งเหล่านี้นะฮะแต่สิ่งที่จะถามเนี่ยคือถามนี่เลยถามตำแหน่งครูหลักๆนี่แหละฮะถามตำแหน่งครูหลักๆเลยเพราะว่าในเรื่องของการออกข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยนะตามข้อบังคับของครูสภาปี65นะซึ่งผ่านมาไม่นานเนี้ยช่วงพฤศจิกานะครับที่เกิดขึ้นทำให้ครูเนี่ยต้องมีใบประกอบเนี่ยอยู่ทั้งหมดกี่ประเภทตอนนี้เป็น4ประเภทด้วยกันสำหรับครูนะครับตอนนี้ตามในส่วนของข้อบังคับครูสภานะครับเริ่มแต่ใบที่1นะฮะสำหรับครูเนี่ยตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าตัว P license นะฮะตัว P license เนี่ยก็คือเป็นในส่วนของใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูเอาไปทำอะไรใช้สอนได้ใช้สอบบรรจุได้นะครับตามที่ท่านเลขาครูสภาได้กล่าวแล้วตัว P license ได้มานะครับดังนั้นจะออกให้ใครก็ออกให้กับนักศึกษาที่เรียนสายครูมาแต่ว่าจะเป็นรหัส62ไปที่สอบไม่ผ่านนะฮะเรียนสายครูมาเลยแต่สอบไม่ผ่านเนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของตัว P license มานะครับให้กับในส่วนของครูอัตราจ้างนะครับต่างๆแบบนี้ครูเอกชนตัว P license นะครับก็จะใช้ได้นะพอมาอีกอันตัวที่2เนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะฮะก็คือในส่วนของครูที่ยังอยู่ในระบบนะฮะก็ยังใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งคุณก็ไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆแต่ถ้าคุณไปต่อใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มไปเป็นตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้ตัวที่2เนี่ยมันยังเป็นตัวคงเดิมที่มีนะฮะคงเดิมที่มีอยู่เดี๋ยวก็ต้องรอการเปลี่ยนแปลงก็คือรอว่าเมื่อเขาไปต่อมันก็จะเป็นรูปแบบใหม่ไปนะครับตัวต่อมาตัวที่3ครับเราเรียกว่าตัว B license นั่นเองนะ B license ก็คือในส่วนของตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นฮะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะฮะชั้นต้นให้กับใครให้กับคนที่สอบผ่านตามเกณฑ์นะฮะของครูสภาที่กำหนดไว้ฮะนะครับก็จะมีระบุมาแล้วเนาะว่าถ้าเป็นรหัส62165คุณสอบวิชาเดียววิชาครูแต่ถ้า66ไปวิชาครูกับวิชาเอก2วิชานะฮะดังนั้นแปลว่าคุณเรียนสายครูหลักสูตรเป็น4ปีหรือคุณไปต่อปบัณฑิตนะฮะมันจะไปในส่วนของการที่คุณต้องสอบใบประกอบวิชาชีพและตอนนี้นะฮะเหมือนใบอนุญาตก็จะไม่ได้ดำเนินการส่วนนั้นแหละก็จะให้มาเป็นการอบรมผ่านครูพัฒนานะฮะในส่วนของตัวอะไรฮะเรื่องของ7โมดูลที่จะดำเนินการนะฮะ420ชั่วโมงก็จะได้นะครับในเรื่องของการที่สามารถประกอบวิชาชีพนะฮะตัวนี้ได้เหมือนกันดังนั้น B license เนี่ยคนที่เป็นครูขอสอน1นะฮะเป็นคนที่สอบผ่านนะฮะน้องๆที่สอบผ่านเรียนสายครูมาสอบผ่านก็จะได้เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นมาซึ่งก็จะมีระยะเวลา5ปีนะซึ่งถ้าหมดยังไงก็ต่อนะฮะตามนั้นระยะเวลาก็5ปีนะครับตัวสุดท้ายเรียกว่าตัว A license นะฮะ A license เนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงนะครับซึ่งจะให้ใครไอ้ตัว A license เนี่ยให้กับครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไปนะซึ่งต้องได้ก่อนนะวันที่ข้อบังคับเนี้ยใช้นะฮะก็คือช่วงของเนี่ยกลางมีนาคือ16มีนาเป็นต้นไปคุณได้วิทยฐานะก่อนนะครับในการต่อครั้งใหม่เนี่ย
คุณก็จะได้ตัว A ไลเซนส์มาเลยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นคนที่ได้หลังล่ะอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูต่อไปนะว่าอาจจะมีเกณฑ์การทดสอบใดๆหรือไม่นะนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายและผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อสอบอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องของกฎหมายข้าราชการครูในเรื่องของอกคสเขตพื้นที่ทุกคนต้องไปรู้และไปจำว่า13331เนี่ยเป็นใครบ้าง11คนเหล่านี้มีใครบ้างแล้วใครเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยนะครับก็คือผอ.สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของอกคสเขตพื้นที่แต่พอเจอในข้อสอบเนี่ยจะเป็นคำว่าโดยอนุมัตินะครับทุกคนอีกตัวก็คือตัวกฎหมายของพรบ.สภาครูเป็นเรื่องของการออกข้อบังคับใบประกอบวิชาชีพนะฮะไอ้เรื่องมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณอะไรพวกนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนใดๆนะครับมีแต่ตัวเรื่องของใบประกอบวิชาชีพนี่แหละที่ทำให้เกิดตัว3ตัวนี้ PBA อะฮะมีอะไร PLC นะฮะมีอะไรอีก PA ต่างๆนะครับรัฐสภาก็ไม่ยอมหน่อยหน้านะครับคิดตัวใหม่ขึ้นมา PBA นะฮะ P license B license A license อันนี้เป็นแนวทางที่จะออกสอบนะทุกคนก็จำเป็นที่ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วผมคิดว่า 100%พันเปอร์เซ็นต์และล้านเปอร์เซ็นต์ที่ข้อสอบต้องออกเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้เพราะเป็นเรื่องใหม่นะครับทุกคนครับโอเคนะครับนี่ก็เกริ่นนำให้ทราบนะครับต่างๆว่าตัวกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงทีนี้ก็จะเข้าไปดูที่เอกสารนะครับซึ่งใครที่อยู่ในคอร์สของเราอยู่แล้วนะครับทุกคนครับทุกคนก็จะได้ในส่วนของที่สั่งหนังสือไปเนาะนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของหนังสือพอได้หนังสือแล้วทุกคนจะได้ตัวแบบทดสอบก่อนเรียนฉะนั้น EP นี้เป็น EP 0ก่อนยังไม่ได้เข้าสู่ตัวกฎหมายใดๆนะครับเรามาทำ pre-test กันเสมือนว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับทั้งหมด25ข้อ25คะแนนลองวัดตัวเองก่อนที่ผมจะเฉลย25ข้อลองดูซิว่าเราสามารถทำข้อสอบได้กี่ข้อเป็นวิชานี้สำหรับวิชานี้จะสอบวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นะครับ30นาทีเนี้ยกับ25ข้อทุกคนลองวัดตัวเองซิว่าจะได้กี่ข้อตอนเนี้ยโชว์ให้ดูละ3ข้อด้วยกันดังนั้นลองทำข้อสอบก่อนผมดูนะครับลองดูนะลองดูข้อสอบผมให้เห็น3ข้อก่อนลองดูนะฮะว่าลักษณะข้อสอบเนี่ยนะครับมันเรื่องอะไรบ้างนะยี่สิบห้าข้อเหล่านี้ทุกคนคิดว่าตัวเองต้องทำได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกณฑ์ของผมนะผมเอาสูงๆไว้อะเพื่อกันเหนี่ยววิชาเอกจะได้ไม่ตายนะวิชาเอกผมขอ23อัพนะฮะทุกคนครับสำหรับวิชานี้ผมขอ23อัพหน่อยผมให้ได้หายเหนื่อยหายใจสัก2ข้อที่จะแบบว่าผิดได้อะไรเงี้ยนะขอ23อัพแล้วกันนะฮะทุกคนลองตอบไปด้วยกันแล้วทุกคนก็ต้องคิดถึงว่ามันมาจากกฎหมายใดมาจากเรื่องใดหรือมาตราใดหมวดใดไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการทวนตัวเองอ่ะเป็นการรีวิวตัวเองว่าตัวเองอ่ะจำได้ไหมจากการที่เราเจอกันทั้งคอร์สออนไลน์กับการที่เราเจอกันทั้งคอร์สสดนะฮะเราไปกันมาตั้งแต่ลุยติวฟรีให้น้องปี5ช่วงเดือนตุลานะครับแล้วก็เริ่มออกเดินทางนะฮะทุกจุดเลยตั้งแต่เดือนมกราคมก็คือสิ้นปีนะฮะของปี65จนณปัจจุบันเนี้ยนะฮะมกรากุมภามีนานะเราออกทุกเดือนเลยไปตามจุดจังหวัดต่างๆเราก็ไปให้เทคนิควิธีการนะฮะก็ลองมาเน้นย้ำกันอีกข้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับทุกคนเมื่อเราได้รู้จักกันแล้วเราเป็นโค้ชซึ่งกันและกันนะฮะเราก็ต้องให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันได้นะฮะน้องๆไม่เข้าใจประเด็นไหนนะฮะก็มาเลยนะครับแล้วก็ลองไปดูข้อสอบที่ผมโพสต์ผมก็จะมีลูกหลอกลูกเล่นบ้างนะฮะดังนั้นมันก็เป็นเหมือนการทวนตัวเองอะว่าจำได้หรือไม่ได้นะฮะอ่ะเริ่มข้อที่1เลยครับทุกคนครับข้อที่1ครับรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายถ้าเป็นไม่มีเอกสารให้โหลดครับจะมีแค่เป็นคู่มือให้เนี่ยครับทุกคนต้องสั่งครับ นี่เลยจะได้คู่มือเล่มนี้ไปนะฮะถ้ารับเฉพาะหนังสือเนี่ยจะราคา299บาทแต่ถ้ารับหนังสือแล้วก็คือเข้ากลุ่มก็จะได้ติวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งติวหน้าเพจเนี่ยผมจะไม่เกิน45 ถึง 50นาที
นะครับมันอาจจะไม่จบแต่ถ้าในกลุ่มเนี่ยเราจะรันกันยาวๆจนครบทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาหนังสือ299บาทแต่ว่าถ้าเพิ่มคอร์สออนไลน์ก็เพิ่มอีก100บาท399บาทนะฮะตรงนี้นะเป็นคู่มือไปให้เลยเป็นเอกสารนะครับเป็นหนังสือผมจะส่งไปให้นะฮะส่งฟรีฮะตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะติวให้ฟรีแต่เอกสารเราไม่ได้แจกนะครับแต่ว่าแล้วแต่ทุกท่านสะดวกนะก็สามารถแล้วแต่วิธีการเลยยังไงก็ได้แบบนี้นะครับอ่ะข้อนี้ตอบอะไรครับทุกคนครับรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายคีย์เวิร์ดของข้อนี้อยู่ตรงไหนนะฮะรัฐนี้หมายถึงรัฐอะไรรัฐนี้หมายถึงรัฐอะไรครับทุกคนครับรัฐอะไรทุกคนจะมี2คำตอบคือรัฐธรรมนูญกับรัฐบาลรัฐอันนี้หมายถึงรัฐอะไรรัฐอะไรรัฐบาลหรือรัฐธรรมนูญเพราะถ้าทุกคนตีคำว่ารัฐผิดมันจะไปอยู่ที่คนละตัวเลยดังนั้นรัฐตัวนี้ต้องเป็นไปตามในส่วนของรัฐอะไรครับรัฐธรรมนูญนะฮะต้องตีไปตามประเด็นของรัฐธรรมนูญและรู้ได้อย่างไรนะเราอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมานะคุณวิทวัฒน์นะฮะนะรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่าตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับนี่คือคีย์เวิร์ดของตัวรัฐธรรมนูญตามมาตรา54นะครับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนเนี่ยมันคือเริ่มตั้งแต่ชั้นไหนครับทุกคนชั้นอนุบาล1เลยแต่ว่าปัจจุบันนี้อนุบาล1ไม่ได้จัดที่โรงเรียนของรัฐและจัดได้ที่แค่ท้องถิ่นกับเอกชนเนื่องจากตัวกฎหมายพระราชบัญญัตินะฮะการพัฒนาเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นทำให้โรงเรียนของรัฐเนี่ยเริ่มที่อนุบาล2ไปนะฮะอนุบาล1ไปจนถึงชั้นไหนครับการศึกษาภาคบังคับม.3นั่นเองก็นับเลยระยะเวลากี่ปีนะฮะนับเวลากี่ปีนะครับนั่นคือ12ปีนะครับเห็นมั้ย12ปีเดี๋ยวกลางเดือนนี้รู้กันครับคุณวิทวัฒน์นะเดี๋ยวรอนะฮะก็ประมาณไม่แน่ใจว่าเลือกตั้งพฤษภาคมมิถุนายนหรือเปล่ารอดูระยะเวลาเนาะนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะต้องติดตามข่าวสารนะครับข่าวคราวทางด้านทีวีแหละผมว่าตอนนี้ป้ายหาเสียงขึ้นเยอะแล้วล่ะก็รอลุ้นแล้วกันนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นช้อยกอไก่จำนวน9ปีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการศึกษาภาคบังคับเนาะการศึกษาภาคบังคับ9ปีจะมาจากตัวพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับนะฮะไอ้คีย์เวิร์ดของ9ปีเนี่ยภาคบังคับเนี่ยมันก็คือย่าง7จนถึงย่าง16ฉะนั้นคนละตัวเลยนะนะฮะย่าง7ถึงย่าง16จะเป็นเรื่องของการศึกษา9ปีจากตัวกฎหมายพรบการศึกษาภาคบังคับนั่นเองนะครับดังนั้นการนับตามปีจะต่างกันนะถ้าเด็กไปเข้าอนุบาลเนี่ยเขาจะนับตามปีเกิดนะฮะตามปีการศึกษาครับคือช่วงของ16พฤษภาไปจนถึง15พฤษภาของปีถัดไปอันนี้คือช่วงระยะเวลาที่เด็กเกิดในช่วงนี้ก็จะได้เรียนตามระยะเวลาแต่ถ้าเป็นเริ่มป.1เนี่ยจะนับคือเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7นะครับตรงเนี้ยย่างเข้าปีที่7นะฮะก็คือนับตั้งแต่ปีพ.ศ.นะก็คือ1มกราคมนะครับไปจนถึง31ธันวาอันนี้คือห่วงระยะเวลาของเด็กที่จะสามารถเข้าเรียนป.1ได้แบบนี้นะครับย่าง7นั่นเองนะข้อควายจำนวนไม่น้อยกว่า12ปีจะเป็นเรื่องของพรบการศึกษาแห่งชาติตรงนี้จะพูดถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนจำนวน15ปีจะเป็นเรื่องของนโยบายเรียนฟรีนะครับนั้นคำตอบคือข้อไขจดคะแนนจดแต้มไปนะว่าเราได้กี่ข้อกี่คะแนนสำหรับ25ข้อนี้นะครับข้อที่2ครับทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องของอะไรครับกองทุนนะฮะสำหรับการตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดซึ่งกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จะคอยซัพพอร์ตสำหรับในส่วนของสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกับในส่วนของประชาชนที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมฮะซึ่งเด็กก่อนวัยเรียนกับประชาชนเหล่านี้อาจจะมีการขาดแคลนทุนทรัพย์ในเรื่องของการศึกษาก็จะมีกองทุนตรงนี้เป็นผู้กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มาซึ่งกองทุนตัวนี้จะมีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อเท่านั้น1นะผมเน้นย้ำเลยเวลาไปติวนะฮะนั่นคือลดความเหลื่อมล้ำกับ2คือการส่งเสริมเรื่องของประสิทธิภาพครูมีแค่2ประเด็นนี้นะครับสำหรับกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จะมีอยู่2ข้อนะครับลดความเหลื่อมล้ำกับครูตัวที่จะหลอกคือตัวนี้นักเรียนไม่มี
นะครับดังนั้นในส่วนของคำตอบก็จะเป็นข้องงูนั่นเองนะครับแบบนี้ต่อไปข้อที่3ครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นของข้อสอบปีที่แล้วนะฮะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะฮะสำหรับประเด็นข้อสอบปีที่แล้วก็ไก่ครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน36คนเป็นคณะรัฐมนตรีขอไข่ครับนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบขอควายครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็งงนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันไม่เกิน8ปีข้อไหนครับผมข้อไหนที่ไม่ถูกต้องข้อสอบไม่ค่อยถามผิดนะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องซะเป็นส่วนใหญ่นะข้อใดไม่ถูกต้องนะครับประเด็นอยู่ตรงไหนฮะทุกคนอยู่ตรงไหนฮะข้อที่3อันนี้จะอยู่ประมาณหมวดที่8นะฮะในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะพี่ตรงไหนเอ่ยนะฮะพี่ตรงไหนฮะมีตอบมาแล้วก็ไก่ใช่ไหมผิดตรงไหนฮะผิดตรงที่นะครับตรงนี้พูดถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน36คนซึ่งตัวเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมฮะตัวนี้คือตัวหลอกคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นอะไรฮะรัฐมนตรีต้องไม่เกิน35คนถ้าเลข36จะอยู่ตรงนี้คณะรัฐมนตรีนี่นะครับถึงจะถูกต้องนั้นก็ผิดแค่ข้อกอไก่เลยข้อแรกเลยนะตัวเลือกแรกเลยกไก่ผิดเลยนะครับ นายกต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบนะฮะนายกเนี่ยนะครับสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบมาจากคนนอกก็ได้นะส.ส.เห็นชอบก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับตรงนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะซึ่งคนปัจจุบันก็คือนายชวนหลีกภัยนะครับนอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภานะตอนนี้ก็ผมคิดว่าการยุบสภาน่าจะเกิดก่อนที่จะสอบนะครับหรือถ้าก็รอดูแล้วกันเราไม่รู้จะพูดทิศทางไหนนะครับนะครับอาจจะมีถามพวกนี้แหละแต่ว่าเขาไม่น่าจะถามระบุตัวบุคคลนะก็ถามนำข้อกฎหมายก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะแม้ว่าชุดรัฐบาลนี้จะถูกยุบไปอะไรต่างๆก็เป็นไปตามบทบาทกฎหมายไปเนาะแต่ว่าข้อกฎหมายที่เขียนว่าใครในการลงนามรับรองก็ยังเป็นคำว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะครับเพื่อข้อสอบยิงมหาช้อยคอควายโดยตรงนะครับแบบนี้นายกดำรงตำแหน่งรวมกันไม่เกิน8ปีนะฮะก็คือ4ปีไม่เกิน2วาระนั่นแหละฮะนะครับดังนั้นผิดที่กอไก่นะโอเคข้อที่4ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องประเด็นตรงนี้จะอยู่ที่หมวด12เรื่องขององค์กรอิสระนะฮะเกี่ยวข้องกับในส่วนอะไรครับมีผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับประเด็นมีในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินมีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็มีในส่วนของปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยเรื่องนี้มันจะมีอยู่เพียงแค่นะฮะ3ชุดเองชุดแรกนะครับคือ3ทับ7ชุดที่2คือ7ทับ7และชุดที่3เนี่ยคือ9ทับ7เพราะองค์กรอิสระเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันคือวาระในการดำรงตำแหน่ง7ปีวาระเดียวเหมือนกันทั้ง5องค์กรอิสระทั้ง5ชุดนี้เลยนะครับแต่ความต่างของคณะกรรมการเนี่ยจะมีความต่างกันนะครับ3คน7คนแล้วก็9คน3คนเนี่ยจะมีแค่องค์กรเดียวก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับถ้าในส่วนของ7คนเนี่ยจะมีอยู่3องค์กรตั้งแต่คตงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็กสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่9คนเนี่ยนะฮะก็มีชุดเดียวครับก็คือปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินี่แหละครับสิ่งที่เขาต้องการรู้ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยองค์กรอิสระทั้ง5เนี่ยมีกี่คนนะฮะเพราะว่าวาระปีเนี่ยผมว่าเราจำเลข7ไว้อะถ้าวาระปีข้อใดที่มันไม่ใช่เลข7อะอันนั้นแหละข้อที่จะผิดแหละนะครับซึ่งเห็นไหมฮะเขาให้มาดำรงตำแหน่ง7ปีวาระเดียวนะฮะนะฮะซึ่งอันนี้ฮะมันเหมือนกันทั้งหมดมันตัดไม่ได้แต่ความต่างมันอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่คน3คน7คนนะฮะ7คนแล้วก็7คน
นะครับ3คนเป็นใคร3คนตัวนี้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะถ้าเป็นในส่วนของ7คนนี่ล่ะก็มีตั้งแต่คตง.กกต.กสม.นะฮะเหล่านี้9คนเนี่ยปปช.ที่เดียวเลยก็มาเช็คสิครับผู้ตรวจการแผ่นดินถูกต้องไหมครับถูกต้องกกต.7คนก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรวจเงินแผ่นดินก็ถูกต้องแต่ข้อที่ผิดนี่เลยนะครับไม่ใช่7คนสำหรับปปช.ต้อง9คนดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นข้อที่ข้ององูนั่นเองนะครับที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเนาะครับผมอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมาจากในส่วนของรัฐธรรมนูญนะ4ข้อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมี4ข้อด้วยกันนะครับต่อไปข้อที่5อาจจะเริ่มที่พรบการศึกษาแห่งชาตินะฮะโดยข้อที่5ถามว่าข้อใดคือความหมายของคำว่าครูครับตามพรบการศึกษาแห่งชาติข้อใดคือความหมายของคำว่าครูเอาสินะครับซึ่งทุกข้อเนี่ยมีความใกล้เคียงกันซึ่งประเด็นของคำนิยามเนี่ยก็ถามบ่อยเหมือนกันนะฮะถามบ่อยถามเยอะเหมือนกันนะนะครับว่าลักษณะของคำนิยามนะครับ definition ของมันเนี่ยมันคืออะไรนะซึ่งทุกคนต้องรู้นะครับเพราะเราสอบในตำแหน่งของครูอยู่แล้วเราต้องรู้แหละว่าความหมายของครูเนี่ยคือใครนะฮะข้อไหนที่มันถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนะฮะเราตัดไปทีละข้อนะครับโดยข้อกไก่ตัดทิ้งไหมฮะทิ้งเนาะเพราะมันไม่มีคำว่าวิชาชีพแล้วมันพูดแค่สถานศึกษาของรัฐมันไม่มีคำว่าเอกชนนะขอไข่ตัดไหมครับขอไข่ก็ตัดเพราะไม่มีคำว่าวิชาชีพแต่สถานศึกษาอ่ะโอเคพูดถึงรัฐและเอกชนได้ขอควายมีแล้ววิชาชีพอ่ะดูเหมือนจะได้แต่ผิดตรงที่สถานศึกษาของรัฐไม่มีเอกชนดังนั้นข้อที่สมบูรณ์ที่สุดเราตัดไปกขคและมันจะไม่เหลือคำตอบได้อย่างไรใช่ไหมดังนั้นคำตอบก็ต้องเป็นข้ององูนะฮะซึ่งององูเนี่ยพูดถึงอะไรครับบุคลากรวิชาชีพนี่เลยคีย์สำคัญทำหน้าที่อะไรครับสอนและส่งเสริมผู้เรียนสถานศึกษาต้องเป็นทั้งรัฐและเอกชนดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็จึงเป็นข้ององูครับทุกคนนะฮะตรงนี้ข้อที่55คะแนนแล้วนะครับดังนั้นอย่าให้ผิดนะครับไปดูข้อต่อไปอันนี้ข้อสอบนะครับล่าสุดของปี64ที่สอบของกรณีพิเศษที่ผ่านมาข้อนี้ถามนะครับว่าข้อใดไม่ใช่สถานศึกษานะฮะข้อใดไม่ใช่สถานศึกษานะก็ไก่สถาบันขอไข่มหาวิทยาลัยคอควายโรงเรียนเอกชนงองูพิพิธภัณฑ์อันนี้คือข้อสอบจริงนะฮะที่เอามาหลอกซึ่งดูสิว่าแนวข้อสอบจริงเขาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ไม่ได้ยากเกินเลยเพียงแต่ว่าทุกคนรู้หรือไม่ทุกคนจำได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นสถาบันใช่ไหมใช่ครับตามพรบการศึกษาแห่งชาติสถาบันเนี่ยเป็นสถานศึกษามหาวิทยาลัยก็ใช่โรงเรียนเอกชนก็ได้เพราะเขาพูดถึงสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนแต่ข้อที่ไม่ใช่คือข้องงพิพิธภัณฑ์เพราะพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นในส่วนของอะไรครับเป็นในส่วนของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตครับนะก็เอามาเป็นตัวหลอกสำหรับแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะและไม่ใช่ในส่วนของสถานศึกษาเลยนะครับตรงนี้ข้อที่7ครับข้อที่7การจัดการศึกษามาพูดถึงเรื่องของการศึกษาอีกแล้วตามพรบการศึกษาแห่งชาติดังนั้นการศึกษาเนี้ยเป็นในส่วนของการศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติดังนั้นการจัดการศึกษาตรงนี้พูดถึงสิทธิและโอกาสเสมอกันนั่นคือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นระยะเวลากี่ปีนะดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี้ยมันมีคีย์เวิร์ดไม่เหมือนกันนะนะฮะมีคีย์เวิร์ดไม่เหมือนกันเนาะนะฮะเน้นย้ำตลอดเลยว่าจำนวน9ปีคือการศึกษาภาคบังคับนะฮะเด็กมีอายุย่าง7ถึงย่าง16นะครับนั่นคือตามกฎหมายของพรบการศึกษาภาคบังคับ12ปีเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนั่นคือในส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับเด็กก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับนะฮะคืออนุบาล1จนถึงม.3ดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือจำนวนไม่น้อยกว่า12ปีนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า12ปีซึ่งประเด็นของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของในระบบ
และในระบบของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็แบ่งได้3ระดับนั่นคือในส่วนของก่อนถมยมเป็นคีย์เวิร์ดนะครับระดับของมันเนี่ยก็คือในส่วนของก่อนถมยมนะครับอันนี้คือระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษานะครับจะพูดถึงประเด็นของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับ15ปีเป็นนโยบายเรียนฟรีจากรัฐบาลนะดังนั้นแยกประเด็นให้ได้จำนวนระยะเวลาปีหาคีย์เวิร์ดมันให้เจอว่ามันถามการศึกษาอะไรนะครับแบบนี้ต่อไปนะก็จะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับแหละนะครับตัวนี้ ประเด็นตรงนี้ก็จะถามที่เด็กที่มีอายุย่างฮะข้อที่8ถามในส่วนของเด็กนะครับก็คือเด็กที่มีอายุนะฮะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับต้องเป็นเด็กที่มีอายุย่างต่ำข้อใดนะย่างข้อใดนะย่าง7จนถึง15ย่าง8ถึง15ย่าง7ถึง16หรือย่าง8ถึง16นั่นเองซึ่งเป็นจำนวน9ปีนะ9ปีตัวเลขไหนที่อยู่ใน9ปีนะฮะคีย์เวิร์ดของมันก็รู้อยู่แล้วเนาะย่าง7ถึงย่าง16ดังนั้นไม่ยากตอบเลยข้อควายนะครับ8ข้อแล้วนะผ่านไป8คะแนนแล้วนะครับต่อไปข้อที่9ข้อใดไม่เป็นองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาหรือคณะกรรมการนะครับในส่วนนี้ก็มาจากทั้งพรบการศึกษาแห่งชาติและในส่วนของพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทำให้ในส่วนของคณะบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอำนาจเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ใต้บังคับของกระทรวงศึกษาและนะครับดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนปัจจุบันนะครับทำให้คณะบุคคลของกระทรวงศึกษาเนี่ยเหลือเพียงแค่3นั่นคือสภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการอาชีวะเหลืออยู่แค่3องค์กรนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นทำให้คำตอบข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่และก็คือในส่วนของข้อขอไข่คณะกรรมการอุดมศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเพราะไปอยู่กับกระทรวงใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองนะครับข้อที่10ครับข้อใดเป็นการแบ่งการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการแบ่งการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมันคือเรื่องของการยึดเขตพื้นที่ครับนะฮะเรื่องของการยึดเขตพื้นที่นะฮะก็คือให้คำนึงที่เขตให้ยึดเขตพื้นที่สำหรับเรื่องของการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับประเด็นพวกเนี้ยโดยการยึดเขตพื้นที่ก็คือเกิดขึ้นในส่วนของสพปกับสพมนั่นเองคือแยกในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแต่ในข้อกฎหมายเนี่ยมันเขียนไว้ว่าอะไรครับข้อกฎหมายการแบ่งการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาแบ่งอะไรไว้นะครับเขาแบ่งในส่วนของระดับประถมกับระดับมัธยมหรือไม่นะหรือว่าเขาแบ่งเป็นอะไรครับเขาแบ่งเป็นก่อนประถมนะครับประถมแล้วก็มัธยมแบ่งแบบนี้ไหมสำหรับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะฮะหรือแบ่งเป็นเขตพื้นที่ประถมศึกษากับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาต่างกันนิดเดียวคอควายกับงูต่างที่เป็นสำนักงานนะครับประถมกับสำนักงานของมัธยมดังนั้นข้อกฎหมายเขียนไว้ว่ายังไงครับเรื่องของการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะในส่วนของพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะเขียนไว้ยังไงระดับประถมระดับมัธยมไม่มีคำนี้เนาะถ้าเป็นขอไข่เนี่ยก่อนประถมมัธยมอันนี้คือการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ข้อนี้มันเขียนว่าอะไรครับการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะไม่ได้เขียนว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะที่จะมาตอบก่อนถมยม
มันเขียนว่าการบริหารและการจัดการนั้นเกี่ยวกับข้องกับสพปสพมแหละจะเป็นช้อยคอควายหรืองงซึ่งข้อกฎหมายเขียนไว้ยังไงอ่ะข้อกฎหมายเขียนไว้ว่าเขตประถมเขตมัธยมหรือเขียนเป็นสำนักงานเขตและสำนักงานเขตประถมและสำนักงานมัธยมข้อกฎหมายเขียนไว้ว่าให้แบ่งเป็นเขตพื้นที่ประถมกับเขตพื้นที่มัธยมนะครับไม่มีคำว่าสำนักงานคำตอบต้องเป็นข้อคอควายครับต่อไป11ครับภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการโดยตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างลงนั่นเองหรือผู้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53จึงสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามข้อใดเขาใช้คำว่าอะไรมีปฏิบัติราชการแทนรักษาราชการแทนรักษาการในตำแหน่งและรักษาราชการแทนในตำแหน่งนะครับข้อที่ไม่มีเลยนะตัดทิ้งให้เลยคือตัดข้องงๆคำว่ารักษาราชการแทนในตำแหน่งไม่มีคำนี้ใช้แต่มีประเด็นของการใช้ปฏิบัติราชการแทนมีการใช้เรื่องของการรักษาราชการแทนมีการใช้รักษาการในตำแหน่งนะฮะสามตัวนี้มีกอไก่ก่อนเลยปฏิบัติราชการแทนมันคือเรื่องของการมอบอำนาจนะฮะมอบอำนาจลงไปโดยคนที่มอบอำนาจไปคือผู้บังคับบัญชามอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้มอบอำนาจก็ยังติดตามยังอยู่ครับและยังติดตามกำกับในเรื่องสิ่งที่ได้มอบอำนาจไปให้เรียบร้อยแหละนะครับตรงนี้ถ้ารักษาราชการแทนรักษาราชการแทนจะเป็นประเด็นของการที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้จะใช้คำว่ารักษาราชการแทนแต่กรณีของผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งไม่มีการไม่มีหมายความว่าการที่เกษียณนะครับหรือย้ายไปนั่นเองนะครับหรืออาจจะมีก็ได้แต่เจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ของผอ.อย่างเดียวเลยถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ผอ.ต้องใช้คำว่ารักษาการในตำแหน่งครับช้อยคอควายนะครับใช้คำว่ารักษาการในตำแหน่งสำหรับผู้บริหารนะรักษาการในตำแหน่งนะครับตรงนี้ต่อไป12ครับสิบสองถามว่าใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภทไม่ได้ถามตัวใดเลยนะไม่ได้ถามเน้นย้ำไปนะถามว่าใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภทซึ่งก่อนหน้าที่จะมาลุยพรีเทสกันนะก็ได้พูดอธิบายของตัวกฎหมายที่เป็นเรื่องของใบประกอบวิชาชีพมาแล้วนะว่ามีอยู่ด้วยกันกี่ประเภทไม่ได้เจาะไปที่ครูนะทุกคนก็จะมองไปหาครูเป็นหลักเลยนะ4บ้าง3บ้าง2บ้างนะฮะเออดังนั้นอันนี้ถามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด4วิชาชีพนะครับก็ต้องเป็น4ประเภทอยู่แล้วนะครับคำตอบเนาะของครูของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศนี่คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ4ประเภทนะครับถ้าเขาถามว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภทเนี่ยนะคิดถึงเลย4ประเภทครูผอ.ผอ.เขตและสวน.อันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดตามเลยนะครับข้อต่อไป13ครับใครครับที่มีอำนาจเรื่องของการวินิจฉัยชี้ขาดผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพใครมีอำนาจครูเป็นไงประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับกอไก่คณะกรรมการครูสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคอควายกมว.ครับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหรือคอควายคณะกรรมการของสกสค.นะครับหรืององูเลขาธิการครูสภาวินิจฉัยเองเลยนะครับคำตอบข้อนี้ก็อยู่ในส่วนของใครครับอยู่ในส่วนของกมว.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ